นอกจากเรื่องของข้าวแล้วนะคะสำหรับสินค้าของไทยเราได้มีการส่งออกไปจนกลายเป็นแชมป์ส่งออกของโลกเลยนะคะนะคือหมายถึงว่าที่หนึ่งนะที่หนึ่งอะไรบ้างของไทยเราที่เป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะนะครับคุณภูนพงษ์นายนาภากรนะคะผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนค.กระทรวงพาณิชย์ค่ะบอกว่าทางสนค.ได้มีการเปิดเผยวิเคราะห์5สินค้าไทยที่ครองตำแหน่งแชมป์ส่งออกโลกในเว็บไซต์คิดค้า .com นะพบว่าถุงยางอนามัยและปลาทูน่ากระป๋องเป็นกลุ่มแชมป์โลกสินค้าไทยที่โดดเด่นค่ะได้มีส่วนแบ่งตลาดโลกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าขณะที่จับตาก็จะมีทุเรียนมันสำปะหลังแล้วก็สับปะรดกระป๋องนะคะเป็นกลุ่มแชมป์โลกสินค้าไทยที่แม้ครองแชมป์เป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าคู่แข่งก็เริ่มจะชิงส่วนแบ่งการตลาดไปก็ต้องจับตานะคะซึ่งก็ต้องมีการปรับกลยุทธ์สินค้าให้ครองแชมป์ตรงนี้ต่อไปให้ได้ค่ะ